ถ้าท่านไปเจอเหตุการณ์แบบที่สาวคนนี้เจอนะครับชื่อว่าคุณณัฐฐาส่วงถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับ Facebook ของเขาภาษาอังกฤษใช้ว่าณัฐฐาส่วงประมาณนี้นะครับเขาโพสต์เป็นภาพของข้าวผัดเอ้ยไม่ใช่ข้าวไข่เจียวดูข้าวไข่เจียวนี้นะครับมีอะไรเป็นที่น่าสังเกตที่เธอเอามาโพสต์เนี่ยนะฮะลักษณะสีดำๆนั่นนะครับดูแล้วมันเหมือนหนูตัวเล็กๆหรือว่าลูกหนูอาจจะเป็นหนูที่ยังไม่มีขนเยอะอาจจะหนูที่ยังไม่มีขนเยอะเป็นลูกหนูตัวเล็กๆนะครับหนูจูเนียอันนี้เราเบลอภาพอ่ะนะ อยากให้เห็นชัดๆไหมล่ะ จะกินข้าวละก็ไม่เป็นไรจริงๆก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากโพสต์ไปเนี่ยเธอก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไรนะเพียงแต่บอกว่าตอนแรกที่เจอเนี่ยไม่ได้คิดด้วยนะว่ามันจะมีอะไรนะครับเพื่อนเธอบอกว่าตักกินไปแล้วด้วยนะพอหลังจากตักกินไปแล้วก็บอกว่าพอรู้ว่าเป็นเฮ้ยมีสิ่งแปลกปลอมเป็นลูกหนูก็มีไปอ้วกหน่อยนึงด้วยนะไปอ้วกหน่อยนึงด้วยเอามาโพสต์พอมาโพสต์คนก็ไปว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าเจตนาจะทำให้ร้านข้าวเขาเสียหายหรือเปล่าเอามาใส่ทีหลังหรือเปล่าเธอก็เลยมาโพสต์คลิปชี้แจงอีกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าที่ไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของร้านหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าทางแม่ค้าเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยเขาร้องไห้เขาขอโทษหลายครั้งนะครับแล้วก็คิดว่าร้านเขาก็ได้รับบทเรียนไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปอะไรมากมายเนี่ย ก็เกินไปแต่ว่าที่เอามาโพสต์เนี่ยเพื่อเป็นการเตือนสติให้ทั้งผู้บริโภคและโดยเฉพาะเจ้าของร้านอาหารทั่วๆไปให้ใช้สติเยอะๆดูมากๆมีสมาธิเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าในจานข้าวในกล่องข้าวถ้ามันมีสิ่งแปลกปลอมมาเนี่ยมันก็จะเสียชื่อแต่ไม่อยากจะเอาเรื่องว่าอย่างนั้นลองฟังเธอชี้แจงดูนะครับเรื่องราวต่างๆที่โพสต์เข้าไปใน Facebook เนี่ยปุ๊กแค่อยากให้เป็นอุทาหรณ์น่ะคือใครจะไปรู้ว่าข้าวที่เรากำลังกินอยู่อ่ะมันจะเจออะไรแบบนี้นะโกรธไหมตอนแรกก็โกรธแล้วก็ไม่พอใจคือมันมีความรู้สึกแบบก้ามกึ่งคือเราคิดว่าเฮ้ยเขาตั้งใจไหมกับเขาอาจจะคือไม่ตั้งใจหรือว่าเขาอาจจะตั้งใจก็ได้ใช่ไหมคะคือมันยากเกินกว่าที่เราอ่ะจะคิดว่ามันบังเอิญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวเนี่ยมันดังมากแล้วคือเขารู้อยู่แก่ใจแล้วเขาขอโทษปุ๊กแล้วเขาขอโทษเขาเสียใจนะคะคือเราเห็นเขาร้องไห้เรารู้ว่าแบบคือที่ร้านเขามีผัวเมียคู่กันนะเนาะทางคุณป้าเขาร้องไห้เขาเสียใจอ่ะแล้วเราอ่ะคือเราค้าขายเหมือนกันนะคะความผิดพลาดบางอย่างเนี่ยถ้าอีกคนนึงทำหรือไม่ทำเราไม่รู้นะอันนี้คือพูดแบบพูดกลางๆว่าถ้าเขาทำโดยที่เขาคิดน้อยเขาได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่หรือว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้มีเจตนาแต่มันเป็นความสะเพร่าที่ส่งผลเสียหายแบบยิ่งใหญ่เลยเหมือนกันนะคะเขาได้รับบทเรียนแล้วคือต้องการที่จะให้ไปโพสต์ชื่อร้านเพื่อให้เขาไม่มีที่อยู่ในสังคมหรอคือปุ๊กไม่เข้าใจว่าทุกคนน่ะคืออะไรคือเข้าใจแหละว่าอยากรู้ว่าคือร้านอะไรเอาเหอะมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เธอก็เจตนาดีนะพูดถึงก็ไม่อยากจะให้มันมีผลกระทบกับแม่ค้าหรือว่าเจ้าของร้านมากกว่านี้เพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นความเลินเล่อไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจจะคิดใครจะไปตั้งใจเอาหนูใส่เข้าไปในกล่องข้าวตัวเองแต่ก็แปลกว่ามันก็พังสิมันลงไปยังไงมันลงไปตอนอาจจะ อาจจะระหว่างผัดแล้วก็แม่ค้าบังระหว่างเจียวเนี่ยหันไปด้วยหนูวิ่งผ่านมาพอดีสมมตินะจินตนาการล้ำเลิศมากหนูวิ่งผ่านมาแล้วโดดลงไปในหนูตัวเล็กนะลูกหนูลูกหนูมันตัวเล็กนิดเดียวอ๋อเป็นไปได้ใช่ไหมหรือว่าเอ๊ะทำไมฮะลูกหนูมันตัวเล็กขนาดมันวิ่งได้แล้วหรอตัวแค่นี้มันอาจจะตกแล้วกลิ้งลงมาเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าหนูเป็นไปได้ว่าตกมาจากบางทีแม่มันไปทำรังอยู่ที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมก็ทำให้ร้านอาหารบางทีอาจจะต้องดูข้างบนข้างล่างบางทีมันก็พยายามพาลูกไปอะไรอ่ะไปซ่อนไปหาไปซ่อนตัวแล้วอาจจะตกลงมาก็เป็นไปได้รังหนูเนี่ยบางทีก็อยู่ข้างบนลูกค้าเยอะๆก็ตักผัดเสร็จก็ตักเนี่ยเป็นไปได้นะพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมล่ะ